ว่าประชุมกรรมการก่อนหนึ่งนัดแล้วก็ประชุมต่อไปอีกหนึ่งนัดก่อนแล้วถึงจะมาร่วมกันก็ประชุมร่วมก็คงหลังจากนั้นจะทันไหมคะจะทันวันที่24ที่มีการเปิดผมกำลังรออยู่ว่าจะมีการเลือกประธานสภาผู้แทนราษฎรเมื่อไหร่ก็รอกำหนดการจากสภาก่อนนะครับคือจะมีผลกับการคุยกันหรือเปล่าว่าการกำหนดวันเลือกประธานสภาจะมีผลกับการกำหนดทิศทางของพรรคว่าจะเมื่อไหร่ทำไมต้องรอวันเลือกประธานสภาเพราะว่าการนับหนึ่งการพิจารณาการที่จะลงมติอะไรตรงนี้อะไรเนี่ยมันก็จะต้องนับหนึ่งจากการเลือกประธานสภาก่อนและจากนั้นก็จะไปสู่การเลือกนายกและไปสู่การจัดตั้งรัฐบาลคณะรัฐมนตรีอันนี้เป็นขั้นตอนนะครับที่เป็นขั้นตอนปกติใครเป็นนักการเมืองต้องทราบทุกคนแต่ว่ามติของพรรคประธานสภามติเรื่องว่าจะร่วมหรือไม่ร่วมรัฐบาลอะไรเงี้ยค่ะก็เมื่อถึงเวลาที่ต้องพิจารณาก็ต้องพิจารณาไม่ต้องกังวลครับไม่ต้องกังวลเพราะว่านี่ตอบแน่นอนไม่ต้องกังวลเพราะวันนี้ข่าวมันออกมาเยอะไงคะมีเรื่องว่าจะให้ไปร่วมกับพรรคทั้งนี้อะไรเงี้ยค่ะก็อยากให้พรรคประชาธิปัตย์มีความชัดเจนแล้วครับตอนนี้ก็ต้องมีข่าวออกมาถูกมั่งไม่ถูกมั่งก็เป็นเรื่องปกตินะครับ